โอ้ยตบมือหาอะไรกันครับเนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้ยังนั่งกันอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วนี่ก็คือรายการ In Battle นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเกมภาษาอังกฤษของเรานั้นต้องการจะบอกเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าโง่นะครับมีแต่คำว่ารู้กับยังไม่รู้และจำได้กับจำไม่ได้ดังนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับดูรายการของเราแบบมีเขาเรียกว่ามีเมตตาครับผมนะฮะมีเมตตานะครับไม่ใช่มีอัตตาเพราะอย่างเช่นสมมติเราถามอะไรบางอย่างแล้วพี่ๆทุกท่านนะครับตอบไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนทั้งบ้านก็บอกโอ้โหมึงโง่ชิบหายมึงแค่นี้ไม่รู้วะมาไหมครับมาเจอผมแล้วเดี๋ยวผมจะถามอะไรที่คุณก็ไม่รู้นะฮะออกรายการเลยนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเกมแรกของเราจะอยู่ในเขาเรียกว่าในพื้นฐานของ4เสาหลักของเราของภาษาอังกฤษ VIPS นะครับคือ4เสาหลักภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคนสำคัญเท่านั้นแต่ VIP คือ Vocabulary คือศัพท์ Idiom ก็คือสำนวนนะฮะตัว P คือ phrase คือวลีเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละอันนะครับแล้วตัว S ก็คือ sentence นั่นเองครับหรือ sentences คือรูปประโยครายการเราไม่มี grammar นะครับนะฮะไม่มีโอ้โหนี่นะครับนี่ก็ปาดเหงื่อแล้วนะครับอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องจำเป็นหัวข้อนั่นเองครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในแต่ละหัวข้อนั่นเองครับเกมแรกของเราก็คือ topic champion ตอนภาษาอังกฤษกับการบอกทางและถนนหนทางนั่นเองครับแต่อยากจะบอกพี่ๆทุกท่านเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีคำใบ้นะฮะเยอะมากเราอยากให้ตอบได้นะครับผมเนี่ยนะคำใบ้ก็จะอาจจะต้องเขาเรียกว่าคิดต่อนิดนึงนะครับแต่ให้มันนะให้มันสนุกสนานอย่าคิดเยอะนะครับผมจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้พี่ๆนั้นสามารถตอบได้ครับผมจะถามคำนะฮะแล้วใครนึกออกก็กดกระดิ่งติ้งนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วถ้าตอบได้ก็1คะแนนถ้าตอบไม่ได้ก็จะโยนให้อีกฝั่งเลยทันทีนะครับครับคำถามที่หนึ่งคือถนนใหญ่ถนนใหญ่ใหญ่ภาษาอังกฤษใหญ่อะครับใหญ่ครับใหญ่อะผมใช้ใหญ่ตอนแรกผมจะตอบบิ๊กเวย์แต่ผมเลือกไฮเวย์ไฮเวย์ไม่ใช่ครับไฮเวย์มันคนละคำครับไม่ใช่ครับถนนใหญ่ไม่นะครับเวลาคนไทยนั่นนะครับไปงานศพเนี่ยเราไปเผาศพที่อะไรครับเมนพี่เมนพี่เมนถนนแหละคำว่าถนนเมนรถแล้วไฮเวย์ไม่ได้เหรอไฮเวย์มันไปต่างจังหวัดนู่นมันทางหลวงก็มันก็ใหญ่ใช่แต่มันคือไฮเวย์มันคือสูงตำรวจมันเขียนเลยโพลิสไฮเวย์ใช่แต่ถ้าถนนที่เรียกว่าถนนใหญ่ในเมืองในเมืองไฮเวย์มันไปต่างจังหวัดซิตี้อ่ะเออพูดได้ไหมเนี่ยมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีใช่ไหมพี่อยู่ดีนั่งอยู่ในถนนเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยเราอยู่กันแถวเม่งจ่ายไงใช่ไหมไปบอกไฮเวย์ฝรั่งงงไฮเวย์ไปบ้านมึงสินะครับนี่มันอยู่ในเมืองเมนโรดเมนโรดคือถนนใหญ่คราวที่สองครับครับกลับรถเนี่ยเราครับไอ้อ่ะก็ยูเทิร์นยูเทิร์นแต่ยูเทิร์นยังไม่จบครับยูเทิร์นคือคำหลังนะครับผมใบ้นะครับห้างอะไรเอ่ยคือห้างที่ใหญ่ที่สุดในถนนบางนาครับเมกะยูเทิร์นเมกะยูเทิร์นทุกท่านเมกะยูเทิร์นเมกะแต่ก็ไม่ใช่เมกะนะแต่ต้องเป็นเมกอะยูเทิร์นเองต้องมีการกลับรถเพราะถ้าเราไปบอกยูเทิร์นยูเทิร์นบางทีฝรั่งงงเพราะยูเทิร์นจะแปลว่ามึงเลี้ยวมึงเลี้ยวฝรั่งก็ให้คุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมส่วนที่จริงแล้วยูเทิร์นคือการกลับรถแต่ถ้าจะใช้ทำการกลับรถต้องใช้เมกอะยูเทิร์นให้ดีที่สุดนั่นเองต่อไปนะครับคำถามที่สามคือทางเข้าครับอ้าวก็ทางเข้าครับมันก็ง่ายนะครับในความคิดเลยนะครับเอนชาร์ทถูกต้องครับแค่นี้บางอย่างภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเฮ้ยกูว่าคุณน่าจะโง่คุณน่าจะตอบไม่ได้แต่ที่จริงแล้วไอ้เชี่ยแม่งคือง่ายสุดๆแค่นี้นี่ผมเตรียมคำนี่ผมเตรียมคำใบ้มานะสอบเด็กจะสอบเข้ามหาลัยสอบอะไรเนี่ยแต่พี่ไม่ต้องใช้คำใบ้อะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะจะตอบแล้วแต่คิดว่ามันต้องมีหัวหรือท้ายอีกอย่างยูเทิร์นไงเมื่อกี้ยูเทิร์นนะใช่ต่อไปนะฮะต่อไปงานนี้ง่ายๆก่อนนะครับสะพานครับบริดจ์อีกทีครับบริดจ์ดีมากครับผมนี่แหละฮะเพราะบางทีเนี่ยนะครับไปออกเสียงบริดจ์เนี่ยถ้าไม่มีตัว R เนี่ยจะแปลว่าอินดอกนั่นเองครับนะฮะสันเขาเรียกว่าเหมือนกับเส้นบางๆระหว่างอินดอกกับสะพานเนี่ยอยู่ที่ตัว R รอเรือของพี่เมื่อกี้ครับ R bridge นะครับไหนพูดดีครับ bridge นี่ bridge bridge นั่นเองครับไปถ้าไปบอกว่า you get on the bridge เนี่ยไปขึ้นอีผู้หญิงอะไรไม่ได้ขั้นต่อไปอันนี้เราจะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะสี่แยกช่วยใบ้กันได้นะฮะผมช่วยใบ้กันได้นะครับเวลาคนอีสานเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะพูดว่ามันบ่เป็นหยางดอกหยางดอกไม่ใช่ห้วยห้วยมันโหมันบ่เป็นไม่ใช่อย่างมันไม่ใช่อย่างนั้น
โอ้คนนี้ต้องให้ฝรั่งมาสอนอีสานบ่แม่นไม่ใช่บ่ไม่ยาวสั้นสั้นจังสั้นพูดจังสันก็ไม่ใช่จังสันนะจังชันพูดครับจังสันจังบอจังสันเดี๋ยวก็จังชันจังชันนะจังชันนั่นเองครับจังชันก็คือสี่แยกนั่นเองครับแต่ผมมีคำถามแถมครับพี่นอกจากคำว่าจังชันเนี่ยนะครับนอกจากคำว่าจังชันมันจะมีอีกหนึ่งคำว่าสี่แยกด้วยครับไปต่างประเทศเวลาเด็กไทยจะไปดังที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าโกอะไรโกอินเตอร์อินเตอร์อะไรเวลาผู้หญิงกับผู้ชายมาได้กันเขาเรียกว่ามีอะไรอินเตอร์เซ็กเซ็กอินเตอร์เซ็กเซ็กอะไรอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กชวนหัวอินเตอร์เซ็กชวนเพราะว่าอะไรทำไมไปมีอะไรร่วมกันแล้วอินเตอร์เซ็กใช่อินเตอร์เซ็กเซ็กอะไรอินเตอร์เซ็กชันสรุปตอบอินเตอร์เซ็กชันถูกครับอินเตอร์เซ็กชันนี่ได้จังชันไปแล้วไงยังไม่ครบหรอนะครับสรุปก็คือสี่แยกมี2อันใช่ไหมอาจารย์ก็คือJunction กับ intersection และได้จริงกันอีกหนึ่งคำวันนี้ก็เรียก crossroad ก็ได้เหมือนกันเพราะถนนมันมา cross กันอ่ะต่อไปนะครับต่อไปคำถามต่อไปนะฮะไม่น่าจะยากจนเกินไปอันนี้แปลตรงตัวเลยครับพี่บางอย่างในภาษาอังกฤษต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับแปลตรงตัวได้อันนี้ตรงตัวเลยนะครับทางด่วนพี่จะบอกว่า speed ด่วนโอ้โหนี่พี่โหผู้หญิงคนนี้แต่งตัวมาแบบนุ่งน้อยผมสั้นอย่างเงี้ยเราจะคนแต่งตัวโคตรอะไรเฟี้ยวว่ากูเลิกดีกว่ารายการเฮ้ยมึงมาแทนดิใช่ไหมครับแต่งตัวเฟี้ยวสับโออะไรเนี่ยแต่งตัวเฟี้ยวโคตรอะไรคุณผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแต่งตัวโคตรอะไรโอ้โหโป้พี่ฮอตอะไรมีอะไรเซ็กซี่อ่ะเอ็กอะไรเซ็กซี่สั้นๆเนี่ยเป็นตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะเอ็กเอ็กอะไรเอ็กแล้วไงเอ็กไม่ไรทางด่วนเอ็กเฟี้ยวคุณรักครับทำไมได้ก่อนด้วยเอ็กซ์เพรสเวย์โอเคเอ็กซ์เพรสเวย์ทางด่วนครับนะฮะหรือเราจะเรียกว่าโทเวย์ก็ได้เวลาเราไปพวกดอนเมืองอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับต่อไปวงเวียนครับผมบอกนะครับเวลาเราซักผ้าเสร็จเอาผ้าไปตากที่ไหนเนี่ยผมจะตอบอราวกับราวอยู่นะแต่ก็ตอบที่ไหนตากก็คืออะไรราวเรานิ่งไม่ใช่ครับแต่ว่าคือซักผ้าเสร็จตากที่ไหนครับที่ราวนะนะครับสมัยก่อนพวกวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเวลาเราจะฟังเพลงที่ไม่ได้ฟังเพลงที่บ้านน่ะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรครับลาวเอาเบาชุดละครับต่อไปเมื่อกี้เรารู้คำว่า bridge นะ a bridge คือสะพานใช่ไหมเนี่ยนะครับแต่ในประเทศไทยเลยในกรุงเทพมหานครเนื่องจากการวางผังเมืองอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในอดีตนะครับมันก็เลยต้องมีการแก้ปัญหาโดยการมีพวกสะพานที่มันข้ามแยกนึกออกไหมอย่างเช่นสี่แยกลำสาหัสอะไรเงี้ยนะครับลำสาลีอะไรเงี้ยคำถามคือสะพานข้ามแยกภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรไม่ได้ยากหรอกครับเราแค่ยังไม่รู้เฉยๆนะครับผมใบ้นะครับดูจากพี่ๆแล้วน่าจะเกิดทันนะฮะอีทวงอะไรฟลายครับก็ฟลายบิดไม่ใช่ครับถ้าฟลายบิดแปลว่าสะพานมันบินไปเลยครับพี่เวลาใครทำอะไรบางอย่างที่มันเกินเราจะชอบบอกไอ้นี่มันโคตรโอเวอร์บิดจะกดไฟโอเวอร์จะโอเวอร์ไฟเอาเร็วเร็วอย่าบังกดดิโอเวอร์ไฟไปกดไปเลยพี่ตอบโอเวอร์ไฟบิดไม่มีบริดจ์ครับโอเวอร์ไฟสลับครับครับไฟโอเวอร์ถูกต้องโอFly over นั่นเองครับมันง่ายๆแค่นี้เลยเหรอใช่ได้ทำไมมันถึงเป็น fly over เพราะ fly over ก็คือแค่เราบินข้ามไปนั่นเองครับต่อไปนะครับคำว่าอุโมงเนี่ยอย่างเช่นเวลานัดเขาเนี่ยนะครับนัดเขาแล้วเราจะสายเราจะบอกไปไม่อะไรไปไม่ทันอันนี้ก็เสียงคล้ายๆนะครับผมก็ต้องพยายามนะครับเพื่อนๆนะครับคือเวลานั่นนะครับอาหารเนี่ยมันอยู่มันนานจนมันกินไม่ได้แล้วมันส่งกลิ่นน่ะทันไรจะบอกว่าปรุงแล้วบูดเฉยๆต้องบูดไม่บูดมันคือมันเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้เนื้อสัตว์อะทันเน่าช่วยบิดสำเนียงหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวจะบอกทันเน่าฝรั่งก็งงว่าไงอาจารย์ผมว่าเราเขาต้องเน่าเฉยไม่ได้นะเขาต้องมีสำเนียงด้วยต้องบิดสำเนียงนิดนึงจะไปบอกทันเน่ามันก็ไม่ใช่แต่ที่ผมช่วยแล้วนะแล้วทันเน่าใส่ทันเน่าทันเน่าเข้าใจไหมทันโนนั่นเองครับทันเนลไม่ใช่ทันเนลทันโนทันโนทันโนนั่นเองครับอีก2คำนะครับครับ
คะแนนของยังตรงข้ามตรงข้ามเวลาพี่เขาไปเที่ยวเล้าเขาชอบทำอะไรกับเด็กครับตอนร้านจะปิดซื้อเด็กนะติ๊บไม่ใช่พาเด็กกลับบ้านอ่ะออฟออฟเออออฟอะไรออฟอะไรล่ะเออออฟอะไรไม่ใช่อ่ะวัดอะไรเอ่ยมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดโพเออออฟโพออฟโพออฟโพสิตถูกต้องครับเออแต่ว่าแค่ได้นะออฟโพสิตใช่ไหมฮะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายตรงไปครับครับ space ต้องมีคำว่าอะไรไปอ่ะตรงไป go go straight ไม่ใช่ space go straight straight เออถูกต้องนั่นเองนะครับ go straightแล้ววันนี้นะครับ Topic Champion ในเกมแรกของเราก็คือ เสมอกันนั่นเองนะครับ